สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาพามาดูวิธีที่ผมทำบ้านนะครับว่าผมย้ายเสาย้ายผมจะย้ายเหล็กที่ผมดัดไว้มันไม่ตรงครับกับตำแหน่งที่ดีดเส้นไปครับผมจะเอาให้ดูครับดีดเส้นไปพวกนี้ดีดเส้นตรงดีดปรับเตาครับผมดีดปรับเตาไปแล้วมันไม่ตรงครับไม่ตรงแนวก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยทำการย้ายเสาครับคนเดียวก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับการย้ายเสาผมก็จะมาให้ดูว่าวิธีย้ายเสาผมย้ายยังไงครับชมครับนี่ครับเสาต้นที่ผมย้ายครับเห็นไหมครับผู้ชมแต่ก่อนมันก็จะขึ้นตรงอยู่ตรงนี้นะครับเสามันก็จะขึ้นตรงนี้ผมก็เลยทำการแก้ไขครับพอดีเส้นมันมาถึงตรงนี้พอดีครับเส้นที่ดีดไว้มันชิดเกินไปครับมันจะไม่มีพื้นที่ของเนื้อปูนครับถ้าเราไม่ย้ายครับก็เลยย้ายเข้าไปขยับเข้าไปนิดนึงครับแล้วก็ทำการดัดงอลงพื้นซีเมนต์ครับทำการทุบเอาค้อนทุบลงไปให้มันอมอยู่ในพื้นซีเมนต์ครับแล้วก็ทำการเชื่อมขาที่ตัดทิ้งครับเชื่อมเหมือนเดิมครับตรงข้อต่อตรงนี้ก็ทำการเชื่อมครับแล้วก็จะดามเหล็กเข้าไปอีกทีหนึ่งครับดามเหล็กเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับแล้วก็มัดทั้ง4ด้านครับเหล็กนี้ก็ตัดตามความยาวที่พอเหมาะพอควรครับนี่ครับถ้าเราไม่ดามเหล็กข้างในครับโอกาสข้างหน้าก็จะทำให้เสาสุดได้ครับเป็นรอยแตกร้าวได้ครับถ้าเราไม่ดามเราไม่มัดข้างในครับถ้าเรามัดง่ายเราก็เชื่อมแค่นี้ถ้าเราไม่ดามข้างในปุ๊บเวลาแรงกดทับกดลงมาเรื่อยๆความหนักของปูนกดลงมาเหล็กที่เราเชื่อมไว้รับน้ำหนักไม่ได้ก็สุดครับทำให้แตกร้าวได้ครับเสาเราต้องดามเข้าไปอีกครับ4ด้านครับดามเข้าไปวงในอย่างนี้ครับวงในอย่างนี้ครับดามเข้าไปปุ๊บ4ด้านครับพอเราย้ายปุ๊บเสาก็จะตรงกันทุกเส้นทุกต้นครับนี่ครับทุกตำแหน่งครับก็จะตรงกันก็จะมาแนะนำวิธีการย้ายครับอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็อาจจะใช้ได้ผลครับในงานที่ว่าเทพื้นเทคานไปแล้วเสาไม่ตรงครับก็สามารถย้ายแบบผมได้ผมก็มาแนะนำครับเทคนิคดีๆครับส่วนใครจะไปปรับใช้ยังไงก็แล้วแต่พิจารณาดุลพินิจของแต่ละบุคคลครับนี่ไงครับเส้นนี้ก็ดึงมาจากนั้นก็ตรงกันพอดีครับแต่เสาทุกต้นก็ตรงครับที่ผมดีดมานี่ครับตรงได้ระยะต้นเสาที่พอเหมาะพอควรครับก็เลยจะมาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมถ้าเราเอาแนวที่ว่าตามเหล็กตามนั่นเลยก็ได้เหมือนกันครับแต่มันโอกาสที่ว่าจะใช้นานๆไปมันก็จะทรุดโทรมครับ
มันก็จะไม่ได้แนวอิดของเราครับเราต้องแก้ไขครับแก้ไว้แต่เนิ่นๆครับส่วนใครจะแก้ยังไงผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่านี่ผมก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาครับผมก็แก้ไขไปครับแก้ไขไปตรงที่ใช้ได้ผมก็ใช้ครับนี่ครับพอเราแก้ไขแล้วมันก็จะตรงแนวไม่โดนเส้นจะทำงานง่ายขึ้นครับเวลาเสาเราก็จะได้แนวเสาแนวอิดแนวอิดบล็อกทุกต้นครับเวลาเรากรอบขึ้นไปมันก็จะสวยทำได้สวยงามครับเดี๋ยวผมขอดามเหล็กแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายให้ทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งครับขอมัดเหล็กที่ดามไว้ก่อนครับครับผมเป็นอันเสร็จครับดามเสาครับงานจบสิ้นครับใช้เชือกมัดผูกมัดรัดตึงใช้ลวดผูกมัดรัดตึงก็3เส้นครับมัดเข้าไปทั้งหมดก็1อันก็6เส้น6เส้นครับแล้วก็มัดข้างล่างครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยครับมีใครรู้ครับว่าเราย้ายเสาครับนั่นนะครับตัวนี้ก็ถ้ามันไม่ตรงตำแหน่งก็ให้ทุกคนจัดการนี่ได้เลยหาเหล็กที่ตัดออกมาเชื่อมแปะไว้ได้เลยให้มันลงรอยทุกตัวนะครับให้มันแตะทุกต้นนะครับเสานะครับให้เสาตัวนี้มันแตะทุกต้นให้มันแตะเหล็กเก่าทุกต้นนะครับครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็สวัสดีครับ